เจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยแม่จะมาพูดในเรื่องของวิริยะคือความอดทนความอดทนบุคคลใดที่มีความอดทนนั้นประโยชน์ของมันก็คือสามารถที่จะตัดรากแห่งบาปอกุศลทั้งปวงหมายความว่าความอดทนของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยอดทนที่จะทำงานให้รู้ล่วงแต่บางคนก็อดทนเพราะต้องการสารฝันของตนให้เป็นจริงแต่ความอดทนที่แม่จะพูดนี้คือความอดทนอดกั้นในการปัดรากเหง้าของอกุศลของเราที่ยังเหลืออยู่เพียรลดละรากเหง้าอกุศลที่เหลืออยู่ให้มันบั่นทอนสั้นลงเพราะนั้นความอดทนที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นฝึกฝนมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องมีวิริยะอบรมในการฝึกจิตของเรานั้นให้สำรวมอยู่ในศีลศีลในที่นี้คือศีลสังวรศีลสังวรเป็นศีลของพระอริยเจ้าคือสำรวมใจไม่ส่งออกไปล้วงอดีตบ้างไปคว้าอนาคตบ้างสำรวมจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตของเราเจริญสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราก็จะสามารถเข้าไปเห็นรากเหง้าอวิชชาคือความหลงที่เรายังเหลืออยู่เมื่อเราเข้าไปเห็นมันได้ไวเราก็จะถอนมันออกได้ง่ายเขาเรียกว่าถอนรากเหง้าอวิชชาเสียได้เป็นสุขแลเจริญพรค่ะคุณโยม